ถึงแม้ว่าแมนยูจะคว้าแชมป์ FA ครับเป็นสมัยที่12ได้ก็ตามครับแต่ว่าผลงานของหลุยส์ฟันกาลก็ยังไม่ค่อยพอใจของเหล่าบรรดาแฟนบอลสักเท่าไหร่ครับล่าสุดมีรายงานจาก BBC ครับสื่อชื่อดังของอังกฤษว่าแมนยูมีการบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาประกาศคว้าตัวมูรินโญ่ในการคุมทัพฤดูกาลหน้าแทนหลุยส์ฟันกาลและจะมีการเปิดตัวในสัปดาห์หน้าครับสำหรับในรายของโชเซ่มูรินโญ่ครับกลายเป็นกุนซือว่างงานหลังจากโดนเชลซีปลดจากตำแหน่งนะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรเหลือเกินครับจนในที่สุดก็มีการเปิดเผยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการบรรลุข้อตกลงในการเข้ามาคุมในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเรียบร้อยแล้วรวมทั้งมีการตกลงเรื่องของสัญญารายละเอียดต่างๆเรียบร้อยก่อนที่จะมีเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นในเกมที่แมนยูคว้าแชมป์ FA ครับสมัยที่12นะครับจากชัยชนะเหนือคริสตัลพาเลซช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1สำหรับมูรินโญ่นั้นมีผลงานความสำเร็จมากมายครับเคยนำเชลซีคว้าแชมป์ลีก3สมัยด้วยกันแถมพาปอร์โตอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยอย่างละสมัยนะครับพอข้ามไปเรอัลมาดริดก็พาทีมเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับได้แชมป์ลาลิก้าอีก2สมัยนั่นเองครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าหากโชเซ่มูรินโญ่มาคุมแมนยูจริงสไตล์ของโชเซ่จะเข้ากับสไตล์ของแมนยูได้หรือไม่แต่ต้องบอกจากว่าหลุยส์ฟันกาลผลงานที่ผ่านมาไม่ดีเลยทีเดียวครับฤดูกาลนี้ก็ไม่สามารถพาทีมจบอันดับท็อป4ได้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับการเข้ามาคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ในฤดูกาลหน้าครับ